รายได้รวมไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษีแบบนี้ต้องยื่นภาษีไหมคะหลายๆคนสงสัยว่าเฮ้ยวันนี้รายได้ของเราอะเวลาหักค่าใช้จ่ายหักค่ารถยนต์แล้วอะมันเหลือไม่ถึง150,000มันได้รับสิทธิ์ยกเว้นเรื่องของภาษีแล้วมันจะต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีกับทางกรมสรรพากรอีกหรือเปล่าก็กลัวว่าเฮ้ยถ้าไม่ยื่นมันอาจจะสร้างปัญหาในอนาคตหรือเปล่าเพราะอะไรถึงรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ก็ตามอย่างนี้นะคะง่ายๆกฎหมายบอกว่าวันนี้ถ้าวันนี้คุณรับเงินเดือนคุณเป็นคนโสดรายได้ของคุณที่ได้รับทั้งปีคือ1มกราถึง31ธันวาเนี่ยค่ะถ้ามันเกิน 120,000 บาทคุณมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการกับทางกรมสรรพากรที่เรียกว่าแบบพองดอก91ถ้าคุณรับแค่เงินเดือนอย่างเดียวและถ้าคุณมีคู่สมรสคู่สมรสก็ไม่มีรายได้รวมกัน2คนแล้วเนี่ยปรากฏว่ารายได้ 220,000 แบบนี้ก็ต้องยื่นแบบแสดงรายการกับทางกรมสรรพากรถึงการยื่นนั้นนะคะยื่นเสร็จรายได้คุณไม่ถึง150,000คุณก็ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีแต่กฎหมายบอกว่าคุณมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการกับทางกรมสรรพากรและถ้ามันเป็นรายได้ที่นอกเหนือจาก40/1คือเรื่องของเงินเดือนมันเป็นรายได้อื่นอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณเป็นคนโสดแค่คุณมีรายได้อะค่ะ60,000บาทคุณก็ต้องยื่นแบบแสดงรายการกับทางกรมสรรพากรนะและถ้าคุณมีคู่สมรสและรวมกันทั้งคู่สมรสและคู่สมรสไม่มีเงินได้รวมกันไม่เกิน120,000เงี้ยคุณก็ต้องยื่นแบบกับทางกรมสรรพากรแต่ถ้ายื่นแล้วหักค่าใช้จ่ายหักค่ารถยนต์แล้วเหลือไม่ถึง150,000ก็ยกเว้นภาษีเช่นกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าเรามีรายได้ถึงรายได้นั้นได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีเพราะไม่เกิน150,000คุณก็ยังมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการกับทางกรมสรรพากรถ้ารายได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนดนะคะถ้าคุณไม่อยากจะพลาดสาระความรู้ดีๆก็สามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลวันเช็คเอ็กซ์เปิดค่ะและถ้าคุณอยากได้รับความรู้จากอดีตเจ้าหน้าที่สรรพากรมากกว่า17ปีคุณสามารถติดตามได้ที่ Aside Tech Expert ทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ